ดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวบ้านเก่าของแจ็คแร็ปโคหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าผมเนี่ยเคยเป็นทหารเก่ามาก่อนฝึกแบบว่าเต็มระบบแข็งแกร่งร่างกายกำยำแล้วก็จิตใจเป็นหนึ่งเดียวร่างกายทรหดสุดในรุ่นเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับเจาะเข้าไปดูบ้านหลังเก่าแจ็คแร็ปโคที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในนี้ฝึกวินัยฝึกอาชีพฝึกพลังกายพลังใจอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูครับว่ามีอะไรไปเปียไหนๆก็ได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วครับนี่รับของก่อนเลยนี่ครับผมขอบครับใส่ใส่เลยครับเดี๋ยวเราพาทัวร์ชมกันนะครับไปของน้องชื่ออะไรครับไม่ใช่ดิชื่อจริงดิอภิชาตครับอภิชาตฟาร์มโอเคครับผมมาใครยังไม่ได้หมวกยกมือนะครับน้าเดินไม่มีอะไรครับเดินปกติแหละมันดูมันรูดนะครับแต่จริงไม่มีอะไรไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมการฝึกทหารอันนี้ลืมให้ครับผมไปลุยอากาศเดี๋ยวพาครับไปดูก่อนเฮ้ยทำหน้ามีความสุขกว่าดีพ่อแม่บังคับไปเนี่ยอยากเป็นทหารใช่ไหมอยากครับอันนี้สมัครออนไลน์มาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เหรอโอ้ไปได้ข้อมูลมาจากไหนอะไรยังไงน้องชายพอดีมีคนที่บ้านเขาเป็นครับเขาสมัครไปก็เลยอยากสมัครโอเคนะตอนนี้ออนไลน์เปิดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพามาดูแบบใกล้ชิดเลยนะใครที่สมัครมาก่อนเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษอะไรคือได้รู้ได้ทัวร์เขาเรียกว่าได้มาดูก่อนว่าเฮ้ยการฝึกการอะไรเป็นยังไงนี่ดูข้างหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูการฝึกทหารแบบยิ่งใหญ่ในการเป็นชายชาติชาตรีว่าจะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนลุยยิ้มไหมทหารยิ้มไหมเรามาเช็คก่อนนะมาดูใกล้ๆก่อนนะครับติดตลกหรือเปล่าทรงเป็นยังไงเก็บอาการได้เปล่าเอายิ้มยิ้มแล้ว1ดอกอันนี้ยิ้มแล้วยิ้มไหมครับอันนี้เก็บอาการได้เปล่าเจอแบบใกล้ๆทรงเป็นยังไงตึงหรือไงตึงนะครับตึงเปล่าตึงนะครับตึงเปล่าห้ามยิ้มนะเนี่ยกูก็ควรไปเงี้ยเราเป็นผัดพี่ไงเราฝึกมาแล้วเรารู้เราต้องนิ่งไงคือการฝึกนะครับก็นิ่งก็คือนิ่งนะครับไม่ใช่ว่าวอกแวกแบบอุ้ยไม่ได้อันนี้เสียวินัยเสียวินัยเดี๋ยวให้พี่ครูฝึกเขาทำการไอ้นี่นะทานไหมปิ้งปิ้งเข้าใจไหมครับผมกูนี่จำไม่ได้แล้วโทษทีนะครับพี่จำไม่ได้วะอันนี้เราพาผู้ปกครองมาดูโรงนอนกันนะครับนี่ฝั่งซ้ายเป็นไงพับระเบียบเนี่ยก็ประมาณนี้อันนี้เป็นโรงนอนหมวดยานยนต์นะครับอันนี้ก็คือรถยนต์ที่ใช้ในค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภารกิจฝึกซ้อมหมู่ตอนหมวดหรือว่าการใช้รถในค่ายหรือว่างานใช้งานล่างานหลวงต่างๆนะครับใช้รถในนี้ไปช่วยพวกประชาชนทั้งหมดเลยงานน้ำท่วมงานจิตอาสาทุกอย่างครับตรงนี้เราใช้รถในนี้ในกองพันนะครับในการดำเนินงานเดี๋ยวเรามาดูช่างนะครับผมที่คอยดูแลว่าทำอะไรบ้างเขาไม่ได้เป็นทหารฝึกอย่างเดียวนะมีซ่อมรถด้วยยกตัวอย่างนะครับ3คนนี้นะครับเป็นน้องคนทหารนะครับที่ฝึกจบแล้วที่เห็นเมื่อกี้ที่วิ่งวิ่งวิ่งจ๊อกจ๊อกจ๊อกนี่มาอยู่ซ่อมบำรุงนะครับก็มาดูแลในเรื่องของเมนเทนแนนซ์รถการซ่อมรถในกองพันนะครับและก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อใน10นะครับประจำหน่วยนะครับแล้วก็มีอาชีพ
ซ่อมรถทํารถได้นะครับมันไปได้หลายอย่างหลายแขนงมากอย่างนี้ทําหน้าที่อะไรบ้างครับซ่อมรถมีเซอร์วิสครับเช็คทั่วไปครับเช็คเบื้องต้นก่อนที่จะใช้งานโอเคนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับคลิปรีวิวบ้านเก่าของแจ็คแป๊บโฮสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับสมัครทหารออนไลน์เปิดรับแล้วนะครับวันนี้ตามนี้เลยครับผมกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เปิดรับสมัครทหารเกณฑ์ออนไลน์แล้ววันนี้สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนไม่จำกัดวุฒิการศึกษาได้รับสิทธิพิเศษมากมายเลือกหน่วยเองได้ก่อนใครเลือกแผนสายงานได้ฝึกจบในวุฒิการศึกษาอสม.ม.3และม.6การันตีสามารถสอบต่อนักเรียนในศึกทหารบกได้มีคะแนนสิทธิพิเศษช่วยด้วยสนใจสมัครทหารออนไลน์โทร0382868 46